POCO X3 NFC มือถือสเปคโหดจอ 120Hz พร้อมกับกล้องหลัง64ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 7,000 บาทจับมา VS กับเจ้าตัว Redmi Note 9T มือถือที่รองรับ 5G ราคาไม่ถึง 10,000 บาท2รุ่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจและก็จะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ครับกับผม Dream Really Up Let'sเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทำขึ้นมาด้วยความที่อยากจะนำเสนอกับทุกๆคนจริงๆซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ CT Shop เบื่อกันหรือยังครับที่เราต้องพกสายชาร์จหัวชาร์จและแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยรวมกันในเครื่องเดียวกับตัว Remax RPP20 แบตเตอรี่สำรองที่เป็นมากกว่าแบตเตอรี่สำรองที่เป็นทั้งหัวชาร์จไว18วัตต์ power bank สำรองจำนวน 15,000 มิลลิแอมป์ที่มีสายชาร์จภายในตัวถึง2สายและมีช่องเสียบเพิ่มอีก2ช่องรวมกันเป็นชาร์จพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวและตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดตลาดมากครับแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่และแถมยังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยหากสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนช่องได้เลยครับคำเตือนนะครับก่อนเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนะครับการ VS กันครั้งนี้นะครับตัวผมเนี่ยยังไม่ได้จับทั้ง2เครื่องนี้นะครับโดยการ VS กันครั้งนี้นะครับผมก็ได้รีเสิร์ชข้อมูลนะครับจากการรีวิวต่างประเทศนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ทีละจุดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับในด้านการดีไซน์ต่างๆครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามองเพลินๆนะครับ2ตัวนี้เนี่ยมีความแอบคล้ายคลึงกันอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามองเจาะลึกลงไปจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าการวางตำแหน่งของกล้องหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงโดยเจ้าตัว Redmi Note 9T นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีค่อนข้างลักษณะกลมนะครับแล้วก็จะมีขอบเนี่ยตรงกล้องหลังได้อย่างชัดเจนเลยส่วนเจ้าตัว X3 NFC ครับตัวนั้นเนี่ยจะมีความลักษณะคล้ายๆกับทรงสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าขอบเนี่ยจะมนนิดนึงแล้วก็นูนออกมานะครับในด้านของกล้องหลังส่วนฟ้าหลังของทั้งคู่ครับบอกได้เลยว่าการจับถือเนี่ยสะดวกสบายมากเพราะว่าฟ้าหลังมันจะโค้งครับรับกับขอบมือได้อย่างพอดีเลยวัสดุตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับจริงๆในงบประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกเนี่ยเราก็พอรับได้นะครับเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบาลงไปอีกนะฮะส่วนในด้านฝาหลังของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้วัสดุที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าตัว Note 9T ครับตัวนี้เนี่ยจะใช้วัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเท็กซ์เจอร์ลายหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลายผ้านะครับเวลาจับถือเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ลื่นแน่นอนนะฮะส่วนเจ้าตัว X3 NFC ครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบอะคริลิกนะครับก็จะสกรีนลายพ็อกโคนะครับสวยงามเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าชอบเท็กซ์เจอร์ที่ไม่ค่อยลื่นนักนะครับคล้ายกับลายผ้านะครับก็แนะนำเป็นเจ้าตัว 9T เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบเป็นแบบลายอะคริลิกนะครับมีความเงางามเนี่ยก็แนะนำเป็นเจ้าตัว X3 NFC เลยนะฮะในด้านการจับถือของทั้งคู่ครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากบอดี้นะครับทั้งคู่ก็ทำจากพลาสติกเหมือนกันนะครับในด้านความหนาของตัวเครื่องนะครับเจ้าตัว Note 9T เนี่ยค่อนข้างที่จะบางกว่าประมาณนึงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะถือแล้วก็พกพาสะดวกกว่านะครับนิดๆหน่อยๆเนาะส่วนในด้านของกระจกหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยเลือกใช้เป็นกระจก Gorilla Glass 5เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะส่วนในด้านหน้าจอครับทั้งคู่ก็เลือกใช้พาเนลเป็น IPS LCD เหมือนกันแต่ว่าในด้านของขนาดนะครับเจ้าตัว X3 NFC เนี่ยจะใหญ่กว่าเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนการวางตำแหน่งของกล้องหน้าครับเจ้าตัว Note 9T เนี่ยตำแหน่งของกล้องหน้าจะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองส่วนเจ้าตัว X3 NFC เนี่ยจะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการดีไซน์แบบ Punch Hole Display หรือว่าการเจาะหลุมไว้บนหน้าจอนั่นเองซึ่งจริงๆตำแหน่งของกล้องหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะส่งผลในด้านของการถ่ายภาพแล้วก็การสแกนใบหน้าพอสมควรเลยนะถ้าวัดจากที่ผมเคยใช้งานมานะครับมือถือที่เจาะหลุมไว้ตรงกลางตัวเครื่องนะครับกับตรงขอบตัวเครื่องเนี่ยในด้านการสแกนใบหน้าครับแน่นอนว่าตรงกลางตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่าแน่นอนครับแล้วก็การเบี่ยงเบนนะครับมุมในด้านของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยผมบอกเลยว่าตำแหน่งกล้องที่อยู่ตรงกลางตัวเครื่องครับค่อนข้างที่จะคอนโทรลนะครับตำแหน่งของการถ่ายภาพได้ดีกว่านั่นเองนะครับสำหรับในจุดนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะเทใจในด้านของ POCO X3 ซะมากกว่านะครับในด้านของหน้าจอครับทั้งคู่เนี่ยก็มีขนาดที่แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับโดยเจ้าตัว X3 NFC ครับจะให้ขนาดมาอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะครับเจ้าตัว Note 9T เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 6.53 นิ้วนะครับค่า Refresh Rate นะครับในฝั่งของ X3 NFC เนี่ยจะให้มาเยอะกว่านะครับ 120Hz ส่วนเจ้าตัว Note 9T ครับจะให้มาอยู่ที่ 90Hz นะครับโดยความแตกต่างของตัวเลขนี้ครับถามว่าเจ้าตัว POCO X3 NFC เนี่ยมันดีกว่าเห็นหรือเปล่าคือในด้านของการทัชต่างๆครับผมยอมรับว่าเจ้าตัว POCO X3 เนี่ยค่อนข้างที่จะกินขาดในด้านนี้
ี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทัชนะครับโซเชียลต่างๆการดู YouTube อะไรนะครับในมันจะดูเนียนตามากกว่านะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันนิดนึงว่า120เฟรมเรทของเจ้าตัว Poco X3 NFC เนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเกมที่รองรับจอ120เฮิรตซ์เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันในด้านของค่า Refresh Rate การเล่นเกมนะครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันนะเพราะว่าประสิทธิภาพในการดึงค่า Refresh Rate สูงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการรองรับของตัวเกมด้วยนะครับแต่ในด้านของการทัชนะครับในการฟีลลิ่งการทัชการเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องเทใจให้ Poco X3 นะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับด้วยความที่ Poco X3 NFC นะครับขนาดหน้าจอใหญ่กว่านะครับดังนั้นน้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนโดยเจ้าตัวนี้ครับจะให้น้ำหนักมาอยู่ที่215กรัมนะครับเจ้าตัว Note 9T ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่199กรัมนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับส่วนถาดใส่ซิมครับทั้งคู่เนี่ยก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับตัว Poco X3 NFC นะครับจะให้มาเป็นแบบ Dual Slot นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เป็นซิมการ์ดทั้ง2ซิมหรือว่าจะใส่เป็น1ซิมการ์ดแล้วก็1 Micro SD Card ได้นะฮะส่วนฝั่ง Redmi Note 9T นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้มาเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้อีกด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้งานเป็น2ซิมซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าซิมนึงเนี่ยอาจจะใช้โทรนะครับอีกซิมนึงเนี่ยอาจจะใช้ในการเล่นใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆครับทั้งคู่เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบครันเลยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะให้มาเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะฮะ Wi-Fi ครับทั้งคู่เนี่ยจะรองรับเป็น Wi-Fi เวอร์ชั่น5นะครับส่วน NFC เนี่ยมีมาให้ทั้งคู่เลยนะครับ Infrared Port ก็มีมาด้วยนะครับอีก1อย่างนะครับที่เจ้าตัว Poco X3 NFC เนี่ยได้เปรียบนั่นก็คือในด้านของมาตรฐานการกันน้ำครับตัวนี้เนี่ยจะกันน้ำอยู่ที่มาตรฐาน IP53 นะครับเอาง่ายๆมันไม่ได้กันน้ำแบบต้องจุ่มลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำเป็นแบบกระเซ็นนะครับแต่ในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้นะครับไม่มีมาให้เนาะในด้านของ Bluetooth ครับทั้ง2รุ่นนี้ครับจะรองรับเป็น Bluetooth เวอร์ชั่น 5.1 เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับซึ่งในด้านของความรวดเร็วการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟัง Bluetooth ลำโพง Bluetooth ต่างๆหรือว่าจะต่อเพลงกับรถยนต์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยจับได้รวดเร็วแล้วก็ภาพกับเสียงตรงกันอย่างแน่นอนเลยนะฮะในด้านการจับ GPS ต่างๆครับทั้งคู่เนี่ยก็รองรับมาดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในด้านของการเทสเนี่ยเจ้าตัว Note 9T เนี่ยจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าในด้านของความแม่นยำเนี่ยทั้งคู่มีมาให้เหมือนกันเลยนะครับแม่นยำเป๊ะเลยจะเอาไปวิ่ง Grab หรือว่าจะเอาไปวิ่งอะไรต่างๆผมบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือการรองรับเครือข่ายนะครับโดยเจ้าตัว Poco X3 NFC ครับตัวนี้ก็จะรองรับเป็นเครือข่าย 4G ปกตินะครับ LTE เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัว Note 9T ครับตัวนี้ชื่อก็บอกนะครับรองรับเครือข่าย 5G อีกด้วยนะครับโดยไม่ใช่การรองรับเครือข่าย 5G แบบปกติทั่วไปนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับเครือข่าย 5G พร้อมกันถึง2ซิมด้วยนะครับถามว่าการรองรับเครือข่าย 5G 2ซิมเนี่ยมันแตกต่างแล้วก็มันดูน่าสนใจยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามือถือราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยที่รองรับเครือข่าย 5G นะครับยังสามารถใช้งาน 5G ได้เพียงแค่ซิมการ์ดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าให้พูดก็ค่ายมือถือผลไม้นั่นแหละครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสวิตช์นะครับโดยเลือกว่าซิมใดซิมนึงเนี่ยจะเป็น 5G นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Note 9T ตัวนี้ครับรองรับเครือข่าย 5G ถึง2ซิมเลยคือเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปิดใช้งาน2ซิมที่เป็น 5G ได้ควบคู่กันไปเลยนะครับแต่ว่าก็จะสุดพลังงานพอสมควรเลยนะฮะมาดูกันในด้านของการทำงานกันบ้างครับซึ่งจริงๆในด้านของ OS เนี่ยทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะแอบคล้ายคลึงไม่คล้ายสิเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Android 10นะครับหรือว่า Android 10นั่นแหละครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชั่น12หรือว่า MIUI เวอร์ชั่น12นะครับซึ่ง Xiaomi ในรุ่นใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็จะครอบทับด้วย OS ตัวนี้แล้วนะฮะเอาจริงนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ลูกนะครับของทาง Xiaomi เลยทั้ง Redmi แล้วก็ Poco นะครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับในด้านของระบบ OS ต่างๆนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่าวอลเปเปอร์ต่างๆเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าใช้ OS ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนในด้านของ CPU ครับเจ้าตัว Poco X3 NFC ครับจะเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 732G นะครับส่วนเจ้าตัว Redmi Note 9T ครับตัวนี้จะเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 800U 5G นะฮะเจ้าตัว 800U ตัวนี้ครับจะสร้างมาบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับส่วน Snapdragon ตัวนั้นนะครับจะเลือกใช้เป็นสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรนะครับโดยทั้งคู่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็น CPU ในเจนใหม่นะครับซึ่งสร้างบนสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับน่าจะตั้งคำถามนะครับ question mark ขึ้นเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัว 800U เนี่ยมันไปสู้ Snapdragon Series 7ได้ยังไงคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัว Dimensity 800U ต
ัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะชนได้กับพวก Snapdragon Series 730 732พวกเนี้ยสู้ได้สบายเลยนะครับในด้านของคะแนน AnTuTu ครับในฝั่งของเจ้าตัว Redmi Note 9 T เนี่ยก็ทำได้เยอะกว่านะครับทำไปถึง 290,000 เลยนะในขณะเดียวกันครับเจ้าตัว Poco X3 NFC จะทำได้ที่ 280,000 นะครับแต่จริงๆนะครับตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แคร์มากสักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้บ่งบอกทุกอย่างนะครับใครจะไปซื้อมือถือตับ AnTuTu ก็ถูกมั้ยครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานต่างๆของเราด้วยนะฮะซึ่งเอาจริงๆนะในด้านของเจ้าตัว 800U เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีประสิทธิภาพในด้านของการใช้งาน 5G แล้วมันจะมีข้อได้เปรียบอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือในด้านของขนาดนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรกับ8นาโนเมตรเนี่ยมันแตกต่างกันแค่1นาโนเมตรเท่านั้นแต่ว่าประสิทธิภาพของมันนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัว 800U เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานมากกว่าแน่นอนนะครับส่วนในด้านการจัดการความร้อนครับผมมั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะร้อนพอๆกันนะครับเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดใช้งาน 5G จริงๆนะ CPU ทำงานหนักแน่นอนนะครับส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นถึง Snapdragon นะครับรีดประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่แต่เหมือนโทรศัพท์ทั้ง2รุ่นนี้ครับจะรู้เกี่ยวกับปัญหาในด้านของความร้อนครับจึงจำเป็นจะต้องมีฟีเจอร์บางอย่างนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในฝั่งของ Poco X3 NFC นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับ Liquid Cooler Technology 0.1 เอ้ย 1.0 Plus นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีนี้นะครับมันจะมีส่วนใหญ่นะครับในด้านของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งสมาร์ทโฟนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยในเรทราคาไม่ถึง 10,000 บาทแถมมี Liquid Cooler มาให้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับอารมณ์มันเหมือนกับคล้ายๆกับซื้อคอมนะครับในราคา 20,000 บาทแต่ได้ชุดน้ำเปิดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและไม่แพ้กันครับเจ้าตัว Note 9 T เนี่ยมีระบบตรวจจับความร้อนครับมากถึง7จุดนะครับเพื่อที่จะให้ AI นะครับคำนวณว่าส่วนไหนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดพลังงานลงนั่นเองเพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดจริงๆนะในด้านของการลดความร้อนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในด้านของระบบ Liquid Cooler มากกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำให้เครื่องนะครับเย็นลงแต่ว่าในฝั่งของ Redmi Note 9 T เนี่ยตัวนี้จะใช้งานของ CPU นะครับประมวลผลให้ AI นะครับจับว่าตรงไหนเนี่ยมันร้อนบ้างจึงจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดไปนะครับซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเล่นเกมจริงๆเนี่ย CPU มันอาจจะทำงานหนักมากจนเกินไปแล้วก็ทำให้เครื่องเนี่ยร้อนกว่าเดิมก็ได้นะครับดังนั้นผมค่อนข้างที่จะเทใจไปในด้านของ Poco X3 NFC ซะมากกว่านะฮะและเจ้าตัว Poco X3 NFC ครับตัวนี้เนี่ยจะเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 732G ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเลือกมาพร้อมกับ ROM ที่เป็น UFS เวอร์ชั่น 2.1 นั่นเองนะครับซึ่ง ROM เวอร์ชันนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับในด้านของประสิทธิภาพการเล่นเกมประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารวดเร็วมากในขณะเดียวกันครับฝั่งของ Redmi Note 9 T ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น UFS 2.2 นะครับซึ่งเป็นรองอยู่แค่ UFS เวอร์ชั่น 3เท่านั้นเองซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเวอร์ชั่น 2.2 เนี่ยเร็วกว่า 2.1 อยู่พอตัวเลยนะในด้านของการเล่นเกมครับถ่ายโอนต่างๆเปิดปิดแอปนะครับสวิตช์แอปต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจากการเทสรีวิวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเทใจไปในฝั่งของ Redmi Note 9 T มากกว่านั่นเองนะครับด้วยความที่ว่านะครับ Dimensity 800U อย่างที่ผมบอกไปใช้สถาปัตยกรรม7นาโนเมตรยังไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยยังเลือกใช้ลอมที่เป็น UFS เวอร์ชั่น 2.2 อีกด้วยดังนั้นนะครับในด้านของการประมวลผลต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากๆเลยนะครับในด้านของลำโพงครับฝั่งของ Redmi Note 9 T เนี่ยตัวนี้จะให้มาเป็นแบบลำโพงคู่ธรรมดานะครับแต่ว่าฝั่ง Poco X3 NFC ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโออีกด้วยนะครับแถมยังรองรับระบบเสียงแบบ High Res Audio ด้วยโดยในฟีเจอร์นี้นะครับมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมเนี่ยได้รับเสียงที่มีความกระหึ่มมีมิติแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าลำโพงคู่กับลำโพงคู่สเตอริโอเนี่ยต่างกันแค่ไหนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลำโพงคู่เนี่ยมันจะมีลำโพง2ฝั่งใช่ไหมครับแต่ว่าลำโพงคู่แบบสเตอริโอเนี่ยจำลองคล้ายๆกับลำโพงที่มีเบสนะครับเสียงทุ้มเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ความมีมิตินะครับเราจะแยกออกเลยนะครับว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยคืออะไรนะครับลำโพงฝั่งนี้นะครับเล่นดนตรีชนิดไหนอยู่นะครับมันบอกได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับลำโพงสเตอริโอคู่นะฮะโดยในเรทราคานี้นะครับผมก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยกล้าที่จะให้ลำโพงคู่มาเนี่ยก็แฮปปี้แล้วนะครับส่วนในฝั่งของ Poco X3 NFC เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจป๋ากว่านะครับเพราะว่าให้มาเป็นแบบลำโพงสเตอริโอเลยนะอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่มันเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่แถมมากับตัว Redmi Note 9 T ตัวนี้นะครับก็คือการรองรับการดู Netflix ครับของตัว Redmi Note 9 T ตัวนี้รองรับที่มาตรฐาน L1 นั่นเองนะครับถามว่ามาตรฐาน L1 คืออะไรก็คือสามารถดู Netflix ได้ตามความละเอียดที่คุณผู้ชมเนี่ยสมัครไว้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็รองรับสูงสุดได้ที่ Full HD+ นั่นเองนะฮะมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะครับโด
ดยทั้งคู่เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงโดยในฝั่ง Redmi Note 9T ครับตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะฮะรูรับแสงอยู่ที่ F1.8 นะครับเป็นกล้องเลนส์ไวด์รวมมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนฝั่ง Poco X3 NFC ครับตัวนี้จะให้กล้องมาที่4ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ F1.9 นะฮะเป็นกล้องเลนส์ไวด์รวมมาด้วยกับเลนส์อัลตราไวด์3ล้านพิกเซลครับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของกล้องนะครับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะสบายใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการ VS กันระหว่าง Android ด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าในด้านของตัวนี้นะครับมันมาจากค่ายใหญ่อย่างเสี่ยวหมี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแยกย่อยออกไปนะครับตามลักษณะค่ายย่อยก็คือ Poco แล้วก็ Redmi นั่นเองซึ่งประสิทธิภาพของทั้งคู่นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอประมาณเลยนะครับในฝั่งของ Poco X3 NFC นะครับจะเห็นได้ว่าในด้านของความละเอียดเนี่ยจะให้มาเยอะกว่าแถมเซ็นเซอร์หลักเนี่ยยังเป็น Sony IMX682 อีกด้วยนะครับแถมระยะเลนส์เนี่ยมากกว่าจะเห็นได้ว่าในด้านของระยะเลนส์นะครับความละเอียดต่างๆเนี่ย Poco X3 NFC เนี่ยจะทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับถ้าให้เทียบกันในเรทราคานะครับถ้าผมจะซื้อมือถือสักเครื่องนึงในเรทราคานี้นะครับถ้าผมได้กล้องหลัง48ล้านพิกเซลเนี่ยเอาจริงผมก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ถึง64ล้านพิกเซลเนี่ยผมจะถือว่าเป็นกำไรนั่นเองนะฮะโดยทั้งคู่นะครับจะแตกต่างกันที่เลนส์อัลตร้าไวด์นั่นเองนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้กล้องระยะเลนส์ที่เยอะกว่านะครับหรือว่าความละเอียดเยอะกว่านะครับก็เทใจไม่ด้านของฝั่ง Poco X3 NFC เลยนะครับส่วนในด้านการถ่ายวิดีโอครับอองบอกอย่างนี้ว่าก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะก็คือทั้งคู่เนี่ยก็รอรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในด้านของ Poco X3 NFC ครับมีระบบกันสั่นมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบกันสั่นแบบซอฟต์แวร์โดยการกันสั่นของเขานะครับมันก็จะครอบจากเลนส์อัลตร้าไวด์ลงมานั่นเองนะครับซึ่งในด้านของการใช้งานจริงๆเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าในฝั่งของ Poco เนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่ประมาณนึงเลยนะคือถ้าเทียบกันในด้านของการถ่ายวิดีโอครับต้องยอมรับว่าการที่มีกันสั่นกับการที่ไม่มีกันสั่นเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็มองได้ชัดเลยนะครับในด้านความต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มียูทูบเบอร์หรือว่าบล็อกเกอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีกันสั่นเนี่ยจึงเยอะมากขึ้นด้วยนะฮะส่วนกล้องหน้าครับทั้งคู่เนี่ยก็แตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเพราะ Poco X3 NFC เนี่ยจะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ F2.2 นะฮะเป็นกล้องเลนส์ไวด์ส่วน Note 9T นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ F2.3 เป็นกล้องเลนส์สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะฮะในด้านระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆครับทั้งคู่เนี่ยมีมาให้เหมือนกันเด๊ะเลยนะครับนั่นก็คือการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็ระบบสแกนใบหน้านั่นเองนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับฝั่ง Redmi Note 9T ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยส่วนฝั่ง Poco X3 NFC ครับก็จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,160 มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ก็มีมาให้ในกล่องเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง33วัตต์นี้ครับสามารถชาร์จจาก 0 ถึง 100% ใช้เวลาเพียง65นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่า Poco เนี่ยได้เปรียบอีกแล้วนะครับในด้านของแถมชาร์จเร็วมาให้เร็วกว่านั่นเองนะครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆเลยนะครับปล่อยคนละหมัดเลยนะครับไล่กันมาทีละเรื่องเลยนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้หน้าจอแบบว่าทัชดีๆหน่อยนะครับค่ารีเฟรชเรทสูงๆเนี่ยก็แนะนำเป็น Poco นะครับ X3 NFC แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะซื้อมือถือเนี่ยไปไว้ดู Netflix นะครับที่รองรับมาตรฐาน L1 เนี่ยก็แนะนำเป็น Redmi Note 9T เลยนะครับในด้านของฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าในด้านของการทำงานต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยใช้งานได้รุนแรงเหมือนกันเลยนะครับในด้านของการเล่นเกมต่างๆนะครับทั้งคู่ทำได้ดีเหมือนกันเลยในด้านการจัดการความร้อนเองครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับส่วนในด้านการรอรับเครือข่ายนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมให้กับเจ้าตัว Redmi Note 9T ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรอรับเครือข่าย 5G พร้อมกันถึง2ซิมด้วยนะส่วนในด้านของกล้องนะครับจะเห็นได้ว่า Poco X3 NFC เนี่ยจะได้เปรียบไปนะครับเนื่องจากว่าในด้านของความละเอียดเนี่ยเยอะกว่าแถมระยะเลนส์เยอะกว่าด้วยนะครับในด้านของแบตเตอรี่เองครับก็ไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า Poco X3 เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบในด้านของการที่จะแถมชาร์จเร็วมาเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ในด้านของความอึดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็ต้องยกให้เจ้าตัว Redmi Note 9T นะครับเนื่องจากว่า CPU ของเขาเนี่ยกินไฟน้อยอยู่นะฮะมาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว Poco X3 NFC เนี่ยก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับซึ่งก็จะมีความจุ2ความจุด้วยกันความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB นะครับ ROM 64ราคาจะอยู่ที่ 6,999 บาทนะฮะส่วนอีกความจุนึงเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB ROM 128ราคาจะอยู่ที่ 7,999 บาทนะครับส่วนเจ้าตัว Redmi Note 9T ครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวนี้ครับก็จะมี2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 64ราคาจะอยู่ที่ 6,999 บาทนะฮะส่วนอีกความจุนึงเนี่ยก็
จะเป็นรุ่นแรมสีกิ๊กรอม128นะครับราคาจะอยู่ที่ 7,499 บาทนั่นเองนะครับโดยทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ดีนะครับ JD Central Shopee Lazada ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆนะครับช็อปของทาง Xiaomi เองมีวางจำหน่ายเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของการ VS กันในด้านของการวิเคราะห์ทีละจุดนะครับระหว่างตัว Poco X3 NFC แล้วก็จะตัว Redmi Note 9T 5G นั่นเองนะครับสำหรับใครเนี่ยชื่นชอบรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะครับชอบรุ่นไหนเพราะอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะหรือว่าใครนะครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคนะครับเพิ่มเติมให้มันเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ successor.com แล้วก็แฟนเพจ CCT successor ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาพวกเราลงคลิปเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเลยนะฮะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream Reup ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again. Bye guys.